กินเนี้ยห้ามพูดคำว่าเผ็ดฟันกินเผ็ดมันดีนะเว้ยวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะคะก็คือฉันเองค่ะเนื่องจากคลิปที่แล้วอ่ะจากช่องเบลอ่ะเรามาเรียนเรื่องชนิดยากันเนาะใช่แต่ว่าช่องฟังเนี่ยก็คือเปลี่ยนโหมดไปเลยใช่กูกำลังจะคิดอยู่ว่ามึงจะโยงเข้ายังไงเปลี่ยนโหมดไปเลยค่ะเพราะว่าคลิปนี้นะคะเราจะมากับแบบชิลๆแซ่บๆมึงก็ได้แซ่บวันนี้กูมีเกมมาให้มึงก็คือเป็นการกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเผ็ดซีดคือปกติสิ่งนี้มันมาแค่ซองเดียวใช่ปะใช่แต่ว่ามึงคือกูอ่ะมี4อันกูบ้าปะเนี่ยแล้วก็นอกจากนั้นยังไม่พอเว้ยมึงอ่ะห้ามกินน้ำเลยอันนี้คือแบบสิ่งดับเผ็ดเว้ยก็คือมีนมเปรี้ยวมีนมมีน้ำเปล่ามีโยเกิร์ตมีเยลลี่แล้วก็อันนี้นะมีขนมตั้งไว้เฉยๆให้มึงดูให้กูดูเฉยห้ามห้ามกินห้ามแตะ ถ้าแตะก็คือแพ้เลยในการกินเนี้ยห้ามพูดคำว่าเผ็ดห้ามพูดคำว่าเผ็ดถูกก็คือเป็นการกินเผ็ดที่ห้ามพูดคำว่าเผ็ดถ้าสมมติพูดคำว่าเผ็ดมึงต้องกินหนึ่งคำใหญ่ๆแบบใหญ่ๆต่อหน้าต่อตาให้ทุกคนเป็นพยานเรามาเริ่มโดยการแบบปรุงก่อนมึงโอเคเพื่อนฟังกับเบลว่าเคยไปไซตามะด้วยกันก็คือพังนะพังก็คือห้องคือแบบลกมากมึงแกดิใช่มึงแกไม่แล้วคือประเด็นคือนอนกับฟังใช่ป่ะแล้วคือเป็นคนสกปรกทั้งคู่เลยอะแล้วคือไม่มีใครอาบน้ำเลยอะตลกมากแล้วคือที่ตอนที่เราไปมันไม่ใช่หน้าหนาวเลยมันคือหน้าร้อนใช่มันคือหน้าร้อนแล้วคือหน้าร้อนญี่ปุ่นอะคือโคตรร้อนอะก็คือเหงื่อแตกอะไรเงี้ยแต่ว่าทางเราสองคนก็เลือกที่จะไม่อาบน้ำก็เลยรู้กันว่าโอเคห้องน้ำเราไม่มีใครใช้นะสามารถมาใช้ได้เลยเพราะว่าเราใช้แค่แปรงฟันคู่การโหแบบตายได้นะมึงกลิ่นมันแบบแล้วเราก็เริ่มอันเดชชีวิตกันได้เลยใช่เฮ้ยเราไม่เคยกินเผ็ดขนาดนี้มาก่อนเลยอ่ะกูมันต้องเผ็ดมากแน่เลยว่ะเฮ้ยแต่เราต้องห้ามพูดคำว่าเผ็ดป่ะเฮ้ยยังไม่พูดไม่กินเออยังไม่เริ่มใช่ไหมยังไม่เริ่มโคตรโกงอ่ะ 3, 2, 1 Go อ่ะชีวิตเป็นไงบ้างช่วงนี้ชีวิตช่วงนี้เหรอกำลังจะเรียนแล้วกำลังจะต้องไปโรงพยาบาลแล้วพรุ่งนี้ฟันกูว่าวันนี้ไม่ได้คุยกันแล้วอ่ะพูดจริงๆมันคุยได้เหรอกูถามหน่อยกูไม่รู้สึกอะไรเลยถามจริงนั่นคือไงแล้วคือช่วงนี้คือเข้าไปโรงพยาบาลแล้วใช่ไหมใช่แต่ว่าแบบพรุ่งนี้เริ่มไปแล้วกูก็เลยรีบแบบว่านี่ถ่ายคลิปกับเมลเอ้ยกูไม่รู้เรื่องนี่ถ่ายคลิปกับเมลกูไม่รู้เหนื่อยเลยแล้วมึงเป็นไงบ้างช่วงนี้ช่วงนี้เหรอใช่ไม่มีกองเพราะว่ามันหยุดใช่ไหมก็เลยอยู่บ้านมีขายของบ้างแล้วก็มีทำ YouTube ตอนนี้ลิ้นเปียแล้วอ่ะมึงเจอใครบ้างไหมช่วงนี้ช่วงนี้เหรอกูว่าเจอพีเนิร์ดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้เจอเยอะมากเราลองฟังกับเจอใครบ้างโอ้ยลิ้นได้มาแล้วลิ้นจ๋าแล้วอ่ะกูว่ามันอร่อยดีมันแบบเปรี้ยวๆอ่ะมึงว่ามันอันนี้ปะเออไหนๆมึงแบบมาช่องกูใช่ปะกูอยากแบบให้มึงได้กินเยอะๆแบบของดีๆประมาณหนึ่งวันเนี่ยประมาณหนึ่งวันเนี่ยแต่กูมีอะไรจะเล่าให้ฟังเล่ามาเลยมึงรู้ปะกินเผ็ดมันดีนะเว้ยถามเรื่องชีวิตความรักเป็นไงบ้างดีแค่ดีเองหรอดีมึงดีกว่ามึงเป็นแขกนะมึงจะมาถามกูอย่างนี้ไม่ได้เป็นไงบ้างมึงชีวิตตอนนี้ก็โสดไหมคะโสดไหมคะ
ก็ค่ะตามนั้นค่ะคุยกับเพื่อนทุกคืนแบบทุกคืนจริงแบบหาเพื่อนคุยแบบจนวนครบแก๊งแล้วอ่ะขอเชิญให้มึงเลยบ้างไม่ไหวละมันเผ็ดจริงนี่น้ำตาจะไหลอ่ะมึงพูดอีกแล้วมาถึงแบบคอมึงตอนนี้กูชาแล้วอ่ะมึงต้องมาเชียร์กับกูก่อนได้ได้ได้ใช่ไหมเชียร์เชียร์เนื้อดำดำจริงๆอ่ะพริกมันมีประโยชน์มันมีสารที่เรียกว่าแบบแคปไซซินให้กูแบบกูจะมาแชร์สาระแคปไซซินซึ่งมันแบบมีประโยชน์หลายอย่างแบบมันช่วยแบบลดปวดอะไรอย่างงี้ได้ด้วยลดปวดใช่ลดปวดได้ด้วยแบบบางทีมันเป็นสารที่แบบเอามาทาแบบใช้ในครีมแล้วก็แบบมาทาแก้ปวดใช่แบบจริงๆมันแบบมันมีประโยชน์หลายอย่างแต่ว่าแบบถ้ากินมากเกินไปมันก็แบบว่าจริงๆอันเนี้ยก็คือให้โทษได้ด้วยให้โทษได้ด้วยก็คือมันอาจจะแบบทำให้แบบแบบแสบกระเพาะอะไรอย่างงี้อย่างที่มึงพอรู้แบบกดไหลย้อนอะไรก็เกิดขึ้นได้ซึ่งกดไหลย้อนต้องใช้ยานี่คือพยายามโยง2คลิปเข้าด้วยกันนะคะถ้าใครงงก็ไปดูคลิปเดียวมึงโลละไมฟันคนตัดเก่งนะตัดออนนะมึงยังไม่ยอมแพ้ฮะกูไม่เคยยอมแพ้ใครอยู่แล้วเว้ยกูยังชิลมากมึงแบบมึงรู้ป่ะมึงจะร้องไห้แล้วอ่ะตอนเนี้ยกูซึ้งไงมึงมาชมกูอ่ะกูซึ้งเว้ยแบบวันเดียวคือสนุกมากไงแบบใช่ป่ะมึงอะเสียใจเรื่องอะไรมากที่สุดในชีวิตที่ผ่านมาที่มาออกช่องมึงวันนี้เนี่ยออกเสียใจที่สุดละให้กูทำไปเลยมือกูชาแล้วอะให้มันตึ้งมึงมันเมากันนะเว้ยใช่กำลังจะพูดเลยแล้วถ้าพวกเราไม่ยอมแพ้คลิปมันจะจบเมื่อไหร่วะก็น่าจะพรุ่งนี้อะเลยแล้วอะก็คือการกินพริกอะมันทำให้แบบเมตาบอลิซึมระบบจะลามึงไม่ไหวแล้วอ่ะไม่ไหวแล้วอ่ะได้ขอกินอะไรอ่ะได้กินอะไรดีวะกินนกแก้วได้ช่วยป่ะเอาจริงคืออันเนี้ยคือเอามาหลายอันเพื่อจริงๆอยากทดสอบเลยเว้ยว่าอันไหนช่วยลดอาการแสบร้อนได้ดีที่สุดช่วยไหมดีไหมไม่ช่วยหรออันนี้น่าจะช่วยเขาบอกว่านมมันช่วยมึงกูแบบกูไม่ไหวแล้ววะมึงกูไม่ไหวแล้วกูเหมือนแบบกูอยากตายแล้วตอนเนี้ยแล้วอันไหนลดเผ็ดได้มากสุดคือการไม่แดกเลยการไม่แดกไอ้เหี้ยเฮ้ยไม่ไหวยอมแพ้ยอมแพ้โอเคถือว่ามันเป็นการแบบทดลองมาสนุกสนุกเปล่าพี่อาถามกูอยู่กูสนุกไหมมึงถามมาได้ไงเนี่ยคือเรากินเผ็ดได้แต่ว่าเรากินส้มตำเรากินแบบครึ่งเม็ดหรือเม็ดเดียวอะไรอย่างอันนั้นไม่ได้เรียกว่ากินเผ็ดได้หรออ๋อคือปกติมึงกินแบบเผ็ดแบบว่าเผ็ดเม็ดเดียวเผ็ดสองเม็ดเฮ้ยมันก็ยังจริงกูเสพติดความเจ็บปวดด้วยกูว่าจริงหรอเนี่ยมันแบบกูเสพติดความเศร้าจริงหรอกูฟังเพลงเศร้าทุกคืนเลยตอนเนี้ยมึงเศร้าอยู่ใช่ไหมสเปคมึงเป็นยังไงดีวะเนี่ยเพื่อหาคนมาดามใจแบบเนี้ยเอาไปเลยสเปคก่อเอาจริงๆนะพอโตขึ้นอ่ะไม่มีสเปคในใจเลยเว้ยรู้สึกว่าอยากได้คนที่เข้าใจเราแล้วก็เข้าใจตัวเราจริงๆอ่ะก้อนใหญ่ด้วยก้อนใหญ่ด้วยเมื่อกี้โอเคมันพูดต่อขอโทษให้กูพูดต่ออีกเหรอใช่ก็ใครก็ได้ที่เข้าใจกูอ่ะมึงเป็นนางเอกแล้วนะมึงนางเอกแล้วนะเอาจริงๆคนที่ผ่านมาไม่เข้าใจมึงยังไงคนที่ผ่านมาก็เข้าใจมึงทุกคนอ่ะมึงตัวดีอ่ะไม่ฉันไม่ใช่ตัวดีหมายถึงคนล่าสุดเขาดีมากๆแต่ว่าแค่เหมือนแบบทัศนคติเราอ่ะกับเขาอ่ะมันยังไม่ตรงกันเรารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ดีแต่เขาแค่ยังไม่ใช่ในเวลานี้อะไรอย่างนี้แบบว่าเลิกรากันด้วยดีเฮ้ยแต่พูดเลยนะ
นี่กูสูดในรอบ9ปีป่ะต้องจะบอกว่าอะไรตัวฮอตเลยไม่เคยโสดเลยอะไร9ปีที่ผ่านมาก็คือตั้งแต่อยู่ประมาณ16ก็คือตั้งแต่16เนี่ยก็ไม่เคยล้างเลยไม่ ไม่ใช่คือตั้งแต่พอเราเป็นสาวพอเราอ่ะพอเรารู้จักความรักอ่ะพอเรารู้จักความรักอ่ะเราก็มีแฟนเว้ยคือแฟนคือเราเคยมีแฟนมาแค่2คนใช่ป่ะคนแรกก็คือคบมา7ปีกูก็ชอบแฟนมึงคนนั้นเหมือนกันไปเรื่อยจริงเราคบกับเขามาตั้งแต่แบบอ่ะหน้าม.4 อ่ะเมลมึงจีบฟางตอนมึงม.6 ครับมึงม.5 ก็บอกกูอ่ะไม่แต่ม.4 กูใส่มากมึงม.4 กูแบบเอาแล้วยังไงคนเรามันจะมีแฟนตอนม.4 ไม่ได้หรอมันก็ได้แหละจริงความรักไม่ใช่เรื่องผิดใช่แล้วถ้าเราแบบว่าอยู่ในขอบเขตถ้าความรักมันเป็นกำลังใจที่ดีใช่ถูกต้องมากเราเป็นสาวเนี่ยเราก็คบกับเขามา7ปีแล้วเราก็ในปีเดียวกันอ่ะมันก็เว้นไม่กี่เดือนเราก็ไปคบอีกคนนึงอ่ะมันก็เลยเหมือนแบบไม่ได้มีช่องว่างให้เราได้แบบเขาเรียกว่าอะไรอะรู้จักตัวเองเลยอะไรเงี้ยก็คือแบบตอนนี้ก็คือดีหมายถึงว่าชอบที่จะแบบได้รู้จักตัวเองแบบได้ว่างๆชอบนะเราได้มาเจอเพื่อนมากขึ้นจะเป็นทางกับเพื่อนกับครอบครัวมากขึ้นแล้วก็มานั่งทบทวนกับตัวเองว่าจริงๆแล้วตัวเองอะชอบอะไรไม่ชอบอะไรแต่ว่าพอได้อยู่คนเดียวมันก็แบบตอนแรกๆมันก็เงานะแต่ว่ามันก็แบบเอ้ยก็โอเคนี่แล้วก็เหมือนเราโชคดีด้วยอ่ะคนรอบตัวเราน่ารักกับเพื่อนๆเราเหมือนแบบ okay. พอรู้ว่าเราแบบอยู่คนเดียวแล้วเขาก็จะชอบทักมาหาเราว่าแบบวันนี้ทำอะไรอยู่ไหนหรือว่าแบบจะแบบคอกันทุกคืนเลยกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยแล้วแบบทำงานในวงการบันเทิงเป็นไงบ้างมึงชอบไหมกับอนาคตมึงว่าแบบมึงจะยังแบบอยู่ตรงนี้ไปอยากทำไงมึงวางแผนชีวิตยังไงกูว่าตอนเนี้ยก็เหมือนคนเมาคุยกันเลยกูไม่เมาแล้วก็มึงอะเมาคุยกันกูเลิกกินไปนานละกูว่ามันสนุกดีนะไม่ถึงแบบพอหลังๆเราได้ทำงานที่มันแบบท้าทายมากขึ้นบทแบบแปลกๆเยอะขึ้นอะไรเงี้ยมันทำให้เราแบบเฮ้ยอยากจะลอง explore ไปในหลายๆคาแรคเตอร์แล้วรู้สึกว่าแต่ว่าเนี่ยในวัย25เนี่ยเราก็พยายามทำไซด์จ็อบด้วยไม่ใช่แค่นักแสดงเราก็พยายามแบบขายของออนไลน์บ้างอ่ะอุดหนุนได้นะคะอุดหนุนได้นะคะ Butter Skin Care ค่ะแล้วก็เนี่ยก็ใช่ก็มีแพลนทางอื่นด้วยออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อ่ะได้ทำ YouTube ด้วยก็เป็นอีกช่องทางที่คนไม่ลืมเราในเมื่อในช่วงที่แบบเราแบบไม่ได้มีถ่ายอะไรอะไรยังไม่อยู่เลยตอนเนี้ย จบแล้วค่ะดีใจมากแบบเบลมาหาเขาช่วงนี้ก็เหงาเหมือนกันแบบอารมณ์แบบไม่ดึงไล่ต่ออ่ะพูดถึงไหนนะมึงบอกมึงเหงาไหมอ๋อช่วงนี้ไม่ดีใจที่มึงมาอะไรเงี้ยแบบก็ได้เจอเพื่อนเพราะว่าช่วงเนี้ยก็ยังแบบพอมีเวลาเพราะกูรู้ว่าแบบแต่พอขึ้นไปเรียนมันก็จะเวลาน้อยอะไรเงี้ยจริงๆเวลาที่แบบมึงนัดอะไรเงี้ยแบบถือว่าแบบพวกมึงที่แฟนมึงอะชอบนัดกันกินข้าวแบบที่เดิมอะไรเงี้ยใช่ป่ะจริงๆอะกูอยากไปทุกครั้งเลยแต่กูไม่ว่างเลยแต่พอช่วงเนี้ยว่างมันก็ติดสถานการณ์กูก็เลยไม่ได้ไปกับมึงสักทีขอบคุณฟังที่ชวนเรามานะคะยินดีมากค่ะขอบคุณที่ยอมมาทรมานนะคะสนุกไหมสนุกไหมสนุกแต่กูไม่มาแล้วนะจริงเหรอข้างหน้านี่กูเตรียมแบบกูเตรียมสีทองเลยมึงมาเลยมาที่สีทองไปเลยสนุกมากเลยเอ๊ะก็จบคลิปเลยละกันนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งไปติดตามช่องเบลด้วยช่องเบลนะคะเคมิสลาแล้วก็ช่องฟังด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวไว้แบบอนาคตถ้ามีอะไรก็ทำคลิปไปบ๊ายบายปิดเรื่องเลยอ่ะบ๊ายบายรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะอย่ากินเผ็ดเยอะจนเกินไปนะคะใช่กินเผ็ดได้แต่พอประมาณนะเดี๋ยวจะเป็นแบบนี้นะเมาค่ะเมาพีคโอ้ยทุกคนเมลทาลิปแล้วค่ะโอ้โหอันนี้นะคะเป็นการคอลแลบระหว่างจิงกะเบลจิงกะเมลจิงกะเบลกะเมลเบลกะเมลเมลกะเบลจิงกะเบลจิงกะเมลจิงเดี๋ยวเบลก็ไม่เข็ดเบลชอบกินเผ็ดมาเป็นแรปมาเป็นแรปมีรามมีราม